สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมเทพมิตรอันนี้ปลูกผักกูดครับเป็นไงครับใช้ปลูกเป็นกออย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยต้นเจี๊ยบปังแต่เดี๋ยวพอมันเจี๊ยบหมดได้แดดจนเต็มมันคงจะงามเองช่วงระยะพักคืนพอแดดยอดได้ไหมครับได้ครับผมเจี๊ยบให้เรามากินเห็นไหมครับดูดินร่วนซุยนี้จากการค่อยๆดูแลดินปรับปรุงดินมาเรื่อยๆเกษตรต้องใจเย็นครับต้องมองการตายตายเงื่อต้องเอาออกครับจะได้รัดแตกไปแล้วเราก็จะมีผักกินกันตลอดครับทั้งเกลือมะนาวอันนี้ก็เป็นผักกูดที่เราสามารถทานได้นะครับเพราะว่าที่ใบที่ยอดที่ขายตามท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกนะก็อร่อยนะแล้วบางคนก็ชอบทานเป็นยำนะก็อันนั้นก็สุดยอดเลยครับเนี่ยมาดูผลงานครับอีกสักเดือนกว่าตอนนี้กระเจี๊ยบมันงามครับกระเจี๊ยบก็กำลังจะได้ทานละกระเจี๊ยบพอ20 กว่าวันกระเจี๊ยบก็จะหมดแล้วก็เราจะให้ร่มมาให้แดดกระทักกูดเต็มที่การเราจะเป็นให้ส่วนผสมผมก็อย่างที่ผมเคยบอกเลยครับว่าเราปลูกที่เรากินนะกินที่เราปลูกเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วปลอดสารพิษครับทางนี้ก่อนนี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับข้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ใบไม้อ๋อก็เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกเราภูมิทัศน์มันเยอะมีใบไม้เยอะไม่อดครับแล้วก็ทั้งก็จะใบไม้มาหลบทำปุ๋ยก็มีทั้งใบไม้ใบหญ้านะที่มีทั้งใบพืชสดใบแห้งนะก็ผสมปนเปกันไปอันนี้ก็เป็นการทำแบบวิถีธรรมชาติเกษตรพอเพียงครับตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเราครับเดี๋ยวก็คอยมาติดตามผลงานกันว่าผักกูดเนี่ยผ่านไปสัก1เดือนหรือว่าสักระยะนึงจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากจะปลูกก็ลองหาพันธุ์มาปลูกดูปลูกง่ายครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำนิดหน่อยถ้าเราปลูกหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีฝนตกให้ชุ่มชื้นตลอดครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ